สดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับพี่เนอร์ทีม JS ค่ะวันนี้นะคะพี่เนอร์จะชวนทุกคนนะคะมาวางแผนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะซึ่งการวางแผนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลายระดับมากๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมัธยมปลายนะคะจนถึงมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทกันเลยค่ะซึ่งสำหรับครั้งนี้นะคะเราจะมาแบ่งการวางแผนเป็นซีรีส์กันค่ะซึ่งสำหรับซีรีส์แรกนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนไปเรียนต่อภาษาญี่ปุ่นระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเรื่องของการวางแผนเรียนภาษานะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังก่อนว่าจะมีซีรีส์อะไรบ้างนะคะหลังจากนี้สำหรับซีรีส์ที่1นะคะก็คือ EP 1นะคะก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรการเรียนต่อภาษาญี่ปุ่นระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซีรีส์ที่2นะคะก็จะเป็นการวางแผนเรียนระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและซีรีส์ที่3นะคะก็จะเป็นการวางแผนเรียนระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซีรีส์ที่4นะคะก็จะเป็นการวางแผนเรียนวิทยาลัยวิชาชีพหรือว่าเซนโมงกะโคที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะและซีรีส์สุดท้ายค่ะที่เป็นที่นิยมของน้องๆเลยนะคะก็จะเป็นการวางแผนเรียนระดับมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็น EP แรกค่ะก็คือซีรีส์ที่1นะคะเราจะมาเริ่มวางแผนในส่วนของการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะโดยใน1ซีรีส์นะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็นแต่ละหัวข้อด้วยค่ะเดี๋ยวพี่เนิร์ดพูดในภาพรวมของแต่ละหัวข้อก่อนละกันเพราะว่าทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยถ้าฟังยืดยาวไปอาจจะเบื่อกันนะคะก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อให้ฟังนะคะว่าใน1ซีรีส์เราจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะ EP 1อย่างที่บอกไปเลยก็คือหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะแบ่งออกทั้งหมด5ส่วนนะคะ5ส่วนส่วนแรกนะคะเราจะพูดถึงว่าทำไมเราถึงจะต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งที่ไทยก็มีเรียนในอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วทำไมเราถึงต้องบินไปเรียนถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนอันที่2นะคะก็คือในส่วนของเป้าหมายค่ะเป้าหมายแบบไหนนะคะควรที่จะเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนะคะเอ๊ะหรือฉันเองก็เรียนที่ไทยก็ได้อย่างที่บอกนะคะทำไมถึงต้องบินไปเรียนที่ญี่ปุ่นกันนะคะส่วนอันที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นค่ะหลายคนอาจจะถามมาว่าเฮ้ยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมีหลักสูตรอะไรบ้างหลักสูตรแบบนี้เรียกว่าอะไรนะคะเราก็จะมาเข้าใจในส่วนของหลักสูตรกันค่ะส่วนอันที่4นะคะก็จะเป็นวิธีการเลือกสถาบันค่ะสถาบันในญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากๆค่ะทุกคนมีหลายที่ตั้งแต่ฮอกไกโดยันถึงโอกินาวากันเลยแล้วสถาบันแบบไหนที่เหมาะสมกับเรานะคะและอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขและการสมัครนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับคนที่จะเตรียมตัวไปนะคะเพราะว่าการที่เราทราบไทม์ไลน์ของการสมัครเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราวางแผนได้ดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนแรกกันเลยค่ะส่วนแรกก็คือทำไมเราถึงต้องไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะเราขอแบ่งออกเป็น5อันละกันนะคะ5อันนะว่าทำไมเราถึงต้องไปเรียนที่ญี่ปุ่นแน่นอนค่ะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของภาษานะคะภาษาญี่ปุ่นนั่นเองการที่เราไปเรียนถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นการฝึกให้เราใช้ภาษาญี่ปุ่นทุกวันนะคะรวมถึงการเรียนในโรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะทำให้เราได้นอกจากการเรียนในโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ใช้นะคะกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งด้านนอกโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะใช้เวลาเรียนวันหนึ่งประมาณ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันนะคะมันก็จะเป็นการเรียนที่อินเทนซีฟมากๆนะคะเพราะว่าเราเรียนแน่นมากๆถ้าเราเรียนอยู่ที่ไทยเนี่ยบางทีเราเรียนได้แค่เสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าอาจจะเรียนแค่ช่วงตอนเย็นแต่การบินไปเรียนถึงที่ญี่ปุ่นเพื่อเรียนหลักสูตรนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะทำให้เราเรียนแบบอินเทนซีฟเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นได้นะคะข้อที่2นะคะมันทำให้เราสามารถสร้างคอนเน็กชันคอนเน็กชันคือยังไงนะคะเพราะว่าในห้องเรียนของการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปเรียนกับอาจารย์โดยตรงหรือว่าการเรียนแบบไพรเวทนะคะมันคือการเรียนกับเพื่อนๆนะคะจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะอย่างเช่นอาจจะมีเพื่อนจากประเทศเกาหลีนะคะประเทศจีนนะคะหรือจากเพื่อนจากโซนยุโรปอเมริกานะคะก็มาเรียนด้วยกันหมดเลยซึ่งในห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็คงไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวเนาะเราก็อาจจะมีความปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะหลังจากเรียนแล้วไปเลิกเรียนแล้วก็ยังไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือการสร้างคอนเนคชันอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติเราเรียนอยู่ที่ไทยเราก็จะมีแต่เพื่อนๆคนไทยถูกไหมแต่ถ้าเราไปเรียนถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเรายังมีเพื่อนคนต่างชาตินะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เพื่อนคนต่างชาติเนาะจริงๆเราสามารถหาเพื่อนญี่ปุ่นได้จากการทำงานพิเศษนะคะหรือว่าการพบเจอกับเพื่อนๆด้านนอกด้วยนะคะมันก็เป็นหนึ่งในการสร้างคอนเนคชันที่ดีค่ะต่อมาเป็นข้อที่3นะคะทำไมเราถึงต้องไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะสำหรับน้องๆที่
ตั้งใจนะคะอยากจะไปเรียนต่อในระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีนะคะปริญญาโทนะคะหรือวิทยาลัยวิชาชีพเนี่ยการไปเรียนภาษาแบบอินเทนซีฟที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถทำให้เราถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าการที่เรามาเรียนในประเทศไทยบางทีมันอาจจะใช้เวลานานนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีเวลาเรียนในประเทศไทยก็เรียนในประเทศไทยได้ค่ะแต่สำหรับใครที่เฮ้ยฉันอยากจะเข้าเรียนต่อระดับสูงและฉันไม่อยากเหลือเวลาแกปเยียร์ไว้นานมากนะคะก็แนะนำว่าไปเรียนที่ญี่ปุ่นจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนะคะน้องๆก็จะสามารถได้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถเข้าไปศึกษาต่อในระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะต่อมาข้อ4นะคะก็คืออันนี้สำคัญมากๆหลายๆคนก็ได้เรียนรู้นะคะคือถ้าเราได้ไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากที่เราเคยอยู่มาตลอดหลายปีนะคะการที่เราได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสักประมาณ1ปีถึง2ปีนะคะเอาทำให้เราได้เรียนรู้ในส่วนของประสบการณ์ชีวิตคิดว่าสำคัญมากๆรองจากการเรียนเลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยจะสอนให้เราแข็งแรงขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็มีไอเดียต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งถ้าเราได้ไปอยู่ที่นู่นได้ใช้ชีวิตกับคนต่างชาติได้เจอนู่นเจอนี่นะคะเราก็จะเจอประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างจากผู้อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่4นะคะสำหรับคนที่ทำไมถึงต้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะเราจะมีโอกาสได้จริงๆแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะทำงานพิเศษบ้างบางคนไม่ได้ทำบ้างนะคะก็คือประสบการณ์ทางด้านการทำงานนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนถ้าเราเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะถ้าเรายังไม่ได้จบ 100% หรือว่าหางานเลยน้องๆอาจจะไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนนะคะแต่การไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้ด้วยว่าในระหว่างเรียนเราสามารถทำงานพิเศษไปได้ด้วยนะคะเราก็จะได้ทั้งภาษาประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์ทำงานค่ะซึ่งอาจจะเป็นข้อดีมากๆนะคะที่จะกลับมาต่อยอดในการใช้ชีวิตในประเทศไทยต่อไปในอนาคตค่ะโอเคอันนี้เรามาดูกันแล้วว่าทำไมเราถึงต้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นมีอันไหนตรงใจทุกคนบ้างไหมคะว่าแบบอันนี้ก็ตรงกับฉันนะโอเคฉันอยากไปแล้วนะคะอ่ะอันนี้คือทำไมแล้วนะคะต่อมาเป้าหมายของการไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะกับใครบ้างจริงๆมันจะคล้ายกันกับทำไมเนาะทำไมถึงต้องไปเรียนกับเป้าหมายของเราเป้าหมายของเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมต้องไปเรียนที่นู่นเนาะทั้งภาษาแล้วก็การไปเรียนต่อระดับสูงนะคะเป้าหมายมันก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของผู้ที่อยากจะไปเรียนระดับสูงที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือทั้งป.ตรีป.โทแล้วก็วิชาชีพนะคะเป้าหมายที่2นะคะสำหรับคนที่จะไปเรียนเนี่ยก็คือฉันอยากพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วไม่รู้แหละเป้าหมายยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะอนาคตฉันจะกลับมาเพื่อทำงานหรือว่าไปเรียนต่อแต่ฉันอยากได้ภาษาให้เร็วที่สุดหรือว่าฉันอยากสอบ JLPT ระดับ N1 ผ่านนะคะฉันก็เลยอยากจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเป้าหมายคือฉันจะเอา JLPT อันดับ1นะคะหรือเป้าหมายที่3นะคะก็คือเป้าหมายสำหรับคนที่อยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเรารออยู่ที่ไทยนะคะเรียนภาษาอยู่ที่ไทยบางทีโอกาสการทำงานอาจจะไม่ได้ง่ายมากเท่าไหร่นะคะการที่เราไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นจะทำให้เรามีโอกาสในการสมัครงานเข้าบริษัทที่ญี่ปุ่นได้ง่ายกว่านะคะแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับตัวน้องๆเองด้วยนะคะว่าตัวเองจะมีความพยายามมากขนาดไหนนะคะโอเคขอสรุปเป้าหมายก็คือ3หัวข้อก่อนละกันเนาะก็คือเพื่อที่จะไปเรียนต่อในระดับสูงนะคะเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นของตัวเองให้ก้าวสู่ระดับสูงสุดหรือว่าประมาณ JLPT N1 N2 อันนี้แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนค่ะส่วนอันที่3ก็คือเพื่อการทำงานนะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ทำงานต่อที่ญี่ปุ่นอาจจะทำงานที่ไทยบริษัทอย่างบริษัทเรามีแผนกที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นนะคะการไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาอาจจะได้ตำแหน่งที่มากขึ้นอันนี้แล้วแต่วันจะเราจะวางเป้าหมายของตัวเองไว้ว่ายังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะตอนที่เราไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้คิดเนาะว่าเราจะทำเพื่ออะไรแต่ว่ามันคือการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองนะคะโอเคอันนี้ในส่วนของที่2นะคะก็คือในส่วนของการวางเป้าหมายของตัวเองนะคะแล้วหลักสูตรภาษาของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกี่แบบกันหรอคะพี่เนิร์ดเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลักสูตรภาษาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะคะแบบที่1เนี่ยก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นทั่วไปนะคะก็คือเรียนเพื่อที่จะนำไปใช้การทำงานนะคะหรือพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของตัวเองเขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นทั่วไปก็คือค่อยๆเรียนไต่ระดับเลยค่ะตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่ฮิรางานะคาตาคานะนะคะคันจินะคะก็คือค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไล่ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเงื่อนไขของการไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าน้องๆมาเริ่มตั้งแต่ตัวอะอิอุเอโอขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตัวโรงเรียนเนี่ยก็จะมีสอนตั้งแต่ระดับศูนย์ไปถึงระดับ
ระดับสูงสุดเลยอาจจะเลย N1 ไปอีกด้วยซ้ำนะคะเขาก็จะมีไต่ระดับขึ้นไปอันนี้เรียกว่าระดับภาษาญี่ปุ่นทั่วไปเน้นไปที่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะก็จะมีทั้งสอนในโรงเรียนสอนภาษานะคะส่วนมากถ้าเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปก็จะอยู่ในโรงเรียนสอนภาษาซะมากกว่านะคะส่วนอีกหลักสูตรนึงนะคะก็จะเป็นหลักสูตรสำหรับเพื่อการศึกษาต่อโดยเฉพาะค่ะหลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรแรกยังไงนะคะหลักสูตรนี้นอกจากเราเรียนภาษาแล้วนะคะเรายังจะต้องเรียนวิชาติวอื่นๆเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะคะวิชาติวอื่นๆคืออะไรคะก็คือเราต้องวางแผนว่ามหาวิทยาลัยที่เราจะเข้าเนี่ยเขาต้องใช้วิชาอะไรสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆบ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเราไปเรียนหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อมหาลัยที่เราอยากจะเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องสอบวิชา EJU นะคะก็คือการเอาคะแนนผลสอบ EJU เนี่ยเพื่อไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตัวเนี้ยทำให้หลักสูตรเนี้ยก็จะมีการติววิชา EJU ให้กับเราด้วยค่ะการติววิชา EJU เนี่ยก็คือนอกเหนือจากการเรียนภาษานะการเรียนภาษาบวกวิชา EJU นะคะก็จะทำให้เป็นหลักสูตรสำหรับเพื่อศึกษาต่อนะคะก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นธรรมดาบวกวิชา EJU นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อนะคะแต่บางโรงเรียนนะคะก็อาจจะไม่ได้บวกวิชา EJU ก็ได้อาจจะเป็นการซัพพอร์ตหรือว่าการเรียนติวข้อสอบย้อนหลังธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สถาบันที่เราจะเลือกด้วยบางคนก็คือโอเค EJU ฉันสามารถอ่านเองก็ได้ไม่เป็นไรนะคะฉันแค่เรียนติวกับโรงเรียนในส่วนของการทำข้อสอบเก่าก็พอแบบนี้ก็มีนะคะก็คือถ้าหลักสูตรทั่วไปกับหลักสูตรเรียนต่อเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าหลักสูตรเรียนต่อจะมีวิชาอื่นๆหรือว่าซัพพอร์ตอื่นๆที่แตกต่างออกไปนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของหลักสูตรการเรียนต่อนะคะก็มี2หลักสูตรอย่างที่บอกนะคะต่อมานะคะอีกตัวนึงนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นอยู่ใน1ของหลักสูตรเรียนต่อนะคะก็คือเขาเรียกว่าเบกกะนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็คือเบกกะก็คือการเรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเปิดหลักสูตรสำหรับภาษาในมหาวิทยาลัยนะคะเขาจะไม่ได้เหมือนโรงเรียนสอนภาษาทั่วไปเพราะว่าอันเนี้ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดห้องเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะขึ้นมาเขาเรียกว่าเบกกะนะคะซึ่งหลักสูตรเนี้ยจะเหมาะสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นๆโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นพี่เนิร์ดอยากจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโทไกยูนิเวอร์ซิตี้พี่เนิร์ดก็เลยเข้าไปเรียนหลักสูตรภาษาของมหาวิทยาลัยโทไกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาลัยนี้ในอนาคตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแพ็คคู่กันนะคะก็คือเป็นหลักสูตรเบกกะของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามหาลัยนั้นนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่น้องๆเลยอย่างเช่นไอตัวเบกกะค่ะมันจะไม่ได้มีทุกที่นะคะก็คือไม่ได้มีทุกที่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะเข้ามหาวิทยาลัย U of Tokyo นะคะแต่ไปเรียนเบกกะของมหาวิทยาลัย U of Tokyo อะไรเงี้ยมีไหมอันนี้เราต้องเช็คดูอีกทีนึงว่ามันจะมีทุกมหาลัยไหมนะคะแต่หลักๆเลยก็คือจะมี2หลักสูตรอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าเบกกะเนี่ยจะอยู่ในส่วนของหลักสูตรเรียนต่อนะนะคะโอเคต่อมานะคะก็คือเรามาลงลึกกันอีกนิดสักนิดนึงว่าตัวหลักสูตรเบกกะกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะในส่วนของเรียนสอนภาษาเนี่ยก็คือเขาจะเน้นสอนภาษาก็คือตามชื่อเลยค่ะโรงเรียนสอนภาษาก็คือสอนภาษานะคะแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเบกกะเขาก่อตั้งมาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยนะคะก็คือเขาเป็นมหาวิทยาลัยเลยมีคณะต่างๆมากมายนะคะดังนั้นการเรียนภาษาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในหลักสูตรเล็กๆนะคะเท่านั้นแต่ว่าในข้อดีของการเรียนเบกกะค่ะน้องๆจะสามารถมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเรียนคลาสเรียนต่างๆกับเพื่อนๆในมหาลัยได้ด้วยนะคะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปลองเรียนในวิชานี้นะคะหรือเข้าไปนั่งเฉยๆในวิชานี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งในแบบเด็กกะเนี่ยน้องๆก็จะได้ประสบการณ์ในการได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะแต่ตัวภาษาเนี่ยถ้าเอาตามจริงเนี่ยตัวของโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยจะแน่นกว่านะคะอันนี้แล้วแต่เลยทางเลือกว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะชอบแบบที่เรียนภาษาแบบแน่นเลยเพื่อเอาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเรียนภาษาไปด้วยกับวิชาอื่นๆเพื่อเน้นประสบการณ์อันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะอันนี้ในส่วนของหลักสูตรกันนะคะว่ามันมีกี่แบบนะคะต่อมาวิธีการเลือกสถาบันกันบ้างนะคะวิธีการเลือกสถาบันเนี่ยขอแบ่งย่อยออกเป็นในแบบส่วนย่อยอีกทีนึงละกันนะคะเพราะว่าการเลือกสถาบันเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดถึงภาษาอังกฤษ4คำละกันนะคะว่า what where ก็ when แล้วก็ why นะคะ4คำภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเราจะมาลองดูว่าใน4คำเนี้ยเราจะย่อยลงไปอีกอะไรบ้างนะคะ what นะคะ what
นะคะก็คืออะไรเราอยากไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่เนิร์ดบอกว่ามีหลักสูตรเนาะหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรเรียนต่อนะคะการเลือกสถาบันเองเราก็ต้องดูด้วยค่ะว่าสถาบันที่เราจะไปเนี่ยมีหลักสูตรที่รองรับหรือเปล่าอย่างแบบเฮ้ยพี่เนิร์ดอยากไปเรียนที่โตเกียวอยากเรียนสถาบันนี้มากเลยสถาบันนี้สวยมากสถาบันนี้มีเพื่อนชาวต่างชาติจากหลายประเทศที่ฉันชอบแต่สถาบันเนี้ยไม่ได้มีหลักสูตรเรียนต่อที่ฉันจะเอาไปใช้ในอนาคตแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะสิ่งแรกเราต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าเราจะไปทำอะไรนะคะเพื่อจะได้เลือกโรงเรียนได้ตรงกับสิ่งที่เราจะไปนะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะต่อไปแวร์นะคะแวร์สถานที่เนี่ยชอบที่ไหนนะคะสถานที่ของที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือจริงๆแล้วก็ค่อนข้างคล้ายกับประเทศไทยนะคะคือเหนือสุดเนี่ยจะหนาวนะคะล่างสุดเนี่ยก็จะร้อนนะคะแต่ว่าคืออากาศของเขาอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบร้อนทั้งปีขนาดนั้นนะคะคือหนาวเนี่ยหนาวก็ยังจะมีร้อนบ้างนะคะหรือว่าตรงที่ร้อนก็จะมีหนาวบ้างนะคะอาจจะดูสับสนนิดนึงนะคะแต่ว่าสถานที่เนี่ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยเหมือนกันในการใช้ชีวิตนะคะในส่วนของสถานที่ถ้าพูดกันแรกๆเนี่ยน้องๆที่ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นอาจจะตัดสินใจไม่ได้ว่าแบบเอาพี่คะแล้วสถานที่แต่ละที่เนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะหนูไม่รู้ว่าโตเกียวเป็นยังไงหนูไม่รู้ว่าเกียวโตเป็นยังไงนะคะสิ่งแรกเลยเราอาจจะต้องทำกันบ้านก่อนว่าถ้าสมมติเราจะไปเมืองหลวงของญี่ปุ่นเราลองเซิร์ชรูปดูก็ได้ค่ะว่าเมืองหลวงของญี่ปุ่นนะคะใน Google ก็ได้เฮ้ยหน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วค่อยๆดูแผนที่เขาไปก็ได้ค่ะว่าจุดนี้มันเป็นแบบนี้ค่อยๆศึกษาประวัติเขาไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆแบบเอ้ยหนูอยากได้คำแนะนำทีละเมืองเลยก็สามารถติดต่อมาคุยกับพี่ๆทีม JH ก็ได้ค่ะพี่ๆก็จะแนะนำว่าเฮ้ยถ้าอยู่ในแถบของฮอกไกโดเนี่ยอากาศมันจะหนาวมากๆเลยนะรวมถึงการใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะแบบใช้ชีวิตลำบากเราโอเคไหมนะคะหรือหนูชอบประวัติศาสตร์มากๆเลยค่ะพี่หนูควรจะอยู่เมืองไหนนะคะพี่ๆก็จะแนะนำไปว่าเอ๊ะหรือไปเกียวโตดีไหมเกียวโตอาจจะเป็นเมืองที่น้องๆหลังจากเลิกเรียนแล้วได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือแวร์นะคะแวร์ในส่วนของแวร์เนี่ยก็จะมีลักษณะของการย่อยลงไปอีกเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีในส่วนของค่าครองชีพซึ่งค่าครองชีพเนี่ยไม่เท่ากันเลยนะคะจริงๆแล้วต่างกันเยอะขนาดเห็นได้ชัดไหมถ้าเทียบตัวเกียวกับตัวของต่างจังหวัดที่สุดๆเลยก็ต่างกันนะแต่ถ้าสมมติว่าแบบโตเกียวกับชานเมืองต่างกันไหมอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะคะคราวนี้พอเราพูดถึงค่าครองชีพเราก็ต้องแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแล้วว่าแบบแล้วถ้าหนูมีเงินในบัดเจ็ตเท่านี้อะค่ะหนูควรจะไปอยู่ในลักษณะที่ประมาณไหนดีอะมันก็จะเกี่ยวข้องกันและสถานที่เกี่ยวข้องกับตัวบัดเจ็ตที่เราตั้งไว้นะคะเรามาดูในส่วนของค่าครองชีพกันนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะโตเกียวค่าครองชีพเฉลี่ยในส่วนของค่าที่พักเนี่ยก็คือ 71,000 เยนนะคะ 71,000 เยนตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 21,000 บาทนะคะอันนี้คือค่าครองชีพในส่วนค่าที่พักอย่างเดียวนะใน1เดือนเราจะเสียค่าที่พักเดือนละ 21,000 บาทอันนี้บัดเจ็ตเราโอเคหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราอยู่ในต่างจังหวัดนะคะเราเอาต่างจังหวัดสุดๆเลยนะเป็นเมืองที่นางาซากินะคะนางาซากิเนี่ยมีค่าครองชีพค่าหอพักเนี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ 40,000 เยนนะคะ 40,000 เยน 40,000 เยนก็ตีเป็นเงินไทยก็คือ 4,312 นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทเท่านั้นอ่ะเมื่อกี้ต่างแล้วเนาะสถานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะคราวนี้เราต้องดูแล้วว่าเราเหมาะสมที่จะไปเรียนในตัวเมืองหรือเหมาะสมกับที่ตัวเองจะไปเรียนในย่านต่างจังหวัดหรือว่าชานเมืองนะคะอันนี้คือข้อที่2นะคะคือสถานที่ต่อมาเราจะมาพูดในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนนะคะจริงๆแล้วโรงเรียนที่แต่ละสถานที่ก็มีความแตกต่างกันในส่วนของค่าเล่าเรียนเหมือนกันนะคะค่าเล่าเรียนใน1ปีเนี่ยก็จะใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 180,000 บาทนะคะจนถึง 240,000 บาทค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบ1ปีนะคะบางโรงเรียนนะคะก็สามารถจ่ายแบบ6เดือนได้นะคะราคาก็จะเป็นประมาณ 100,000 ต้นๆนะคะแล้วก็แบ่งจ่ายไปอีกส่วนอีก6เดือนหลังได้นะคะข้อที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าที่พักนะคะค่าที่พักเนี่ยก็มีตั้งแต่ห้องไซส์ขนาดเล็กเลยค่ะจนถึงห้องที่มี full furnish นะคะก็คือมีทุกอย่างในห้องเลยค่ะโดยปกติเนี่ยค่าใช้จ่ายของที่พักเนี่ยก็จะอยู่ที่เรทประมาณ 13,500 บาทจนถึงประมาณ 40,000 บาทเลยนะคะซึ่งแบบอันนี้แล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละคนเลยค่ะว่าจะไหวที่เท่าไหร่นะคะต่อมานะคะก็คือค่าสาธารณูปโภคค่ะก็คือจะแบ่งออกเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะคะอันนี้คือก้อนที่1 นะคะแล้วก็ก้อนที่2ก็จะเป็นค่าโท
ทรศัพท์มือถือที่เราใช้จ่ายแต่ละเดือนไปนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือค่าอินเทอร์เน็ตบ้านของเรานั่นเองค่ะในส่วนของก้อนแรกนะคะก็คือในส่วนของค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเนี่ยก็จะอยู่ที่เรทราวๆประมาณ 2,000 บาทจนถึงประมาณ 4,000 บาทนะคะอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะบางคนก็ไม่ถึงนะคะรวมกัน3อย่างนะ3อย่างรวมกันนะคะต่อมานะคะเป็นส่วนของค่าโทรศัพท์มือถือนะคะค่าโทรศัพท์มือถือนี้ตอบยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าแล้วแต่แพ็คเกจที่น้องๆใช้เลยนะคะอาจจะเป็นแพ็คเกจแบบหนูใช้10กิกบางคนใช้20กิกนะคะก็เรทก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ900บาทจนถึงประมาณ 2,000 บาทนะคะต่อเดือนที่เราจะต้องใช้จ่ายนะคะและต่อมาคือค่าอินเทอร์เน็ตนะคะค่าอินเทอร์เน็ตของเราก็คือบางคนก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตแค่มือถือแล้วปล่อยสัญญาณในห้องนะคะหรือว่าถ้าเราจะติดตั้ง Wi-Fi เลยเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในตรงนี้สำหรับรายเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ900บาทจนถึง 1,200 บาทนั่นเองนะคะต่อมานะคะค่าใช้จ่ายต่อมาที่ต้องจ่ายรายเดือนนะคะก็คือจะเป็นค่าอาหารนะคะอาหารก็จะแบ่งย่อยอีกค่ะว่าเราจะทำกินเองบ่อยไหมหรือเราจะออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยนะคะซึ่งถ้าเราทำกินเองบ่อยๆนะคะค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทโดยประมาณนะคะแต่ว่าถ้าเราออกไปนอกบ้านบ่อยๆนะคะก็จะราวๆประมาณ 20,000 บาทนะคะบางคนคือ 30,000 บาทเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทานหรูหราขนาดไหนบางคนกินโอมากาเสะทุกวันหรือว่าบางคนกินแบบราเมงข้างทางธรรมดานะคะก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกเลยนะคะต่อมาก็คืออีกค่านึงที่ใช้จ่ายเยอะกันมากๆนะคะยิ่งเป็นน้องๆผู้หญิงก็คือค่าช้อปปิ้งหรือว่าบางทีเป็นค่ากิเลสอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะอันนี้แล้วแต่บางคนอาจจะกำหนดไว้เลยว่าอ๋อหนูขอใช้ประมาณเดือนละ 3,000 บาทหนูขอใช้เดือนละ 5,000 บาทนะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็นอกจากค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วนะคะก่อนเดินทางเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบินนะคะกับค่าทำวีซ่านะคะค่าตั๋วเครื่องบินอันนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินที่เราไปค่ะอย่างค่าตั๋วเครื่องบินราคาไปกลับเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเราไปอย่างเดียวแล้วค่อยซื้อกลับบางทีก็ถ้าค่าราคาไปอย่างเดียวก็ประมาณ 17,000 นะคะอันนี้เป็นราคาสายการบินแบบปกตินะไม่ได้โลคอสมากนะคะถ้าโลคอสอาจจะลักษณะแบบได้โปรโมชั่นมาก็โชคดีไปนะคะต่อมาค่าวีซ่านะคะค่าวีซ่าเนี่ยก็ขอเป็นประมาณละกันเพราะว่าในส่วนของค่าวีซ่ามีการปรับเปลี่ยนบ่อยนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทจนถึง 1,700 บาทละกันนะคะแต่ตอนนี้นะเวลานี้นะคะก็จะอยู่ที่ 1,515 บาทนะคะแต่อันนี้เป็นโดยค่าใช้จ่ายประมาณปกติไม่เคยเกิน 2,000 บาทนะคะโดยเบ็ดเสร็จแล้วใน1ปีเนี่ยเราไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะใช้จ่ายราวๆประมาณ 800,000 บาทนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้คือ800,000 บาทคือรวมค่าเล่าเรียนแล้วรวมค่าครองชีพแล้วรวมค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดแล้วรวมค่าตั๋วเครื่องบินรวมค่าวีซ่ารวมค่าหลายๆอย่างทุกอย่างแล้วโดยประมาณคือ800,000บาทค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคนด้วยอย่างเมื่อกี้นะคะค่าที่พักเนี่ยเราโดดมากเลยเนาะตั้งแต่ 13,000 บาทจนถึง 40,000 บาทนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่เป็นเลนส์ที่กว้างมากๆนะคะบางทีน้องๆที่ไปถึงที่ญี่ปุ่นอาจจะใช้ไม่ถึง 800,000 ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะใช้เกินทะลุ 800,000 ไปก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นค่ะโอเคอันนี้คือในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปเป็นเมื่อไหร่ซึ่งในแต่ละโรงเรียนนะคะอยากจะบอกว่าทุกๆโรงเรียนเนี่ยเปิดรับการเข้าเรียนไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยหนูอยากไปโรงเรียน A มากๆเลยแต่โรงเรียน A เนี่ยเขาไม่ได้เปิดเข้ารับภาคเรียนที่เราจะสะดวกเข้านะคะดังนั้นเราก็จะต้องดูด้วยว่าตัวเราเองอยากจะไปเมื่อไหร่และโรงเรียนที่เปิดรับเนี่ยเขาเปิดรับหรือเปล่านะคะโดยการไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยในโรงเรียนสอนภาษาจะเปิดรับเป็น4ช่วงนะคะช่วงที่1คือช่วงมกราคมนะคะก็คือช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงที่2คือช่วงเมษายนนะคะคือช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะช่วงที่3คือช่วงกรกฎาคมนะคะเป็นช่วงฤดูร้อนและช่วงที่4นะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะเป็นช่วงของตุลาคมนะคะซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยโรงเรียนแต่ละที่ก็เปิดไม่พร้อมกันนะคะแต่จะมีอันนึงนะคะก็คือเดือนเมษายนเนี่ยเป็นทุกโรงเรียนจะเปิดนะคะดังนั้นถ้าใครที่อยากจะวางแผนไปเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเลือกได้หลายโรงเรียนหน่อยนะคะแต่ถ้าวางแผนอยากจะไปเดือนมกราเนี่ยอาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยโรงเรียนไหนเขาเปิดบ้างนะคะดังนั้นก็คือเขาเมื่อเว้นหรือว่าเมื่อไหร่ก็จะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจเลือกสถาบันของเราเหมือนกันบางคนแบบเฮ้ยหนูไม่อยากรอนานนะพี่หนูเรียนจบแล้วหนูอยากไปเลยนะคะบางทีก็จะไปกันก่อนเลยโดยที่ไม่ได้รอจนถึงเดือนเมษายนก็มีนะคะ what where when แล้วก็ why นะคะ
why จริงๆแล้ว why ก็คล้ายๆกับ what เนี่ยแหละเหมือนว่าทำไมเราถึงแบบอันนี้คือทำไมคือรู้สึกค่อนข้างจะใช้เซนนิดนึงเนาะว่าแบบเออทำไมเราถึงอยากจะไปที่นี่เหตุผลอะไรลองมานั่งลิสต์กันดีกว่าว่าเหตุผล3ข้อแรกที่เราลิสต์มาทั้งเป้าหมายของเรานะคะสถานที่นะคะรวมถึงเมื่อไหร่เนี่ยทำไมสุดท้ายแล้วมันถึงจะต้องไปที่นี่นะคะอันนี้ต้องหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยทำกันบ้านทีละนิดนะคะว่าเออสุดท้ายแล้วเราลงตัวที่นี่เพราะอะไรเหตุผลมันครอบคลุมหรือเปล่านะคะสุดท้ายในหัวข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของเงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครกันบ้างค่ะหลายคนอยากจะไปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าหนูจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะสำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาวที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือเงื่อนไขแรกเลยนะคะน้องๆที่จะสมัครไปได้ก็คือต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะคะก่อนวันเดินทางนะคะเท่ากับว่าวันที่เราเดินวันที่เราสมัครเนี่ยยังอายุ17ปีได้แต่วันที่เราจะเดินทางไปแล้วไปเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราจะต้องอายุ18ปีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรามีเงื่อนไขสำหรับบางโรงเรียนค่ะน้องๆบางคนจบ GED มานะคะเรียนจบไวนะคะก็จะมีโรงเรียนบางสถาบันนะคะที่ยอมรับนักเรียนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่รายบุคคลอีกทีนึงว่าฉันมีการเรียนมาการสอนมาแบบนี้นะคะสามารถไปเรียนโรงเรียนไหนได้บ้างนะคะต่อมาเงื่อนไขที่2นะคะน้องๆจะต้องจบมัธยมปลายม.6 แล้วเท่านั้นนะคะถึงจะไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วไม่ต้องจบหลักสูตร12ปีก็ได้แต่ว่าจะเป็นการสอบเทียบอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าน้องๆก็จะต้องจบต้องอายุ18ปีถ้าสมมติสอบเทียบแล้วอายุ10น้อยกว่า18โรงเรียนที่เราจะไปเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าสอบเทียบแล้วอายุมากกว่า18ปีก็จะสามารถเลือกโรงเรียนได้ตามปกติเลยค่ะเหมือนกับคนที่อายุ18ปีแล้วจบม .62 ปีนะคะอันนี้คือข้อที่2นะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นค่ะสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมา150ชั่วโมงก่อนค่ะหรือว่าเคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N5 มาแล้วนะคะก็สามารถที่จะยื่นสมัครได้นะคะหรือถ้าไม่ใช่ JLPT N5 นะคะเคยสอบระดับของการสอบ J-test นะคะแล้วก็ได้ระดับ F ขึ้นไปก็สามารถที่จะนำใบนั้นมายื่นสมัครไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาเลยโชคดีมากๆที่ได้มาฟังคลิปนี้นะคะเพราะว่าจะได้เตรียมตัวของกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันยังไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเลยแต่ว่าอนาคตฉันตั้งใจจะไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็เริ่มเรียนภาษาตั้งแต่ตอนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเงื่อนไขอีกข้อนึงนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผู้สมัครโดยตรงนะคะแต่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าพูดตามตรงก็คือเป็นผู้ซัพพอร์ตเรื่องการเงินของเรานะคะในส่วนของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยจะต้องมีรายได้ต่อเดือนนะคะขั้นต่ำเลยอยู่ที่ประมาณ 42,000 บาทนะคะต่อเดือนนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ซัพพอร์ตให้กับเราไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะกับนอกจากรายได้ต่อเดือนแล้วเนี่ยจะต้องมีเงินฝากในบัญชีนะคะอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาทขึ้นไปนะคะแต่ว่าในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้นะคะเราเองก็สามารถที่จะใช้ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้มากถึง2คนเลยนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อบวกคุณป้านะคะหรือว่าเป็นคุณแม่บวกคุณลุงอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะคะโดยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่อย่างเดียวก็ได้จะเป็นคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอานะคะที่มีลำดับขั้นที่เป็นญาติเราไม่เกิน2ลำดับนะคะ2ลำดับหมายความว่าอะไรนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่นับถือว่าเป็นอันดับที่0นะคะแต่คุณป้าต่อมาจากคุณพ่อเป็นเหมือนเป็นพี่สาวของคุณพ่อก็จะเป็นอันดับ1ลูกของคุณป้าก็จะเป็นอันดับ2นะคะคือเราจะสิ้นสุดได้ที่ลูกของคุณป้าเท่านั้นนะคะก็คือ2อันดับขั้นเราสามารถนำรายได้ของ2คนมารวมกันหรือเอาเงินในฝากในบัญชีมารวมกัน2คนก็สามารถที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้เช่นกันค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วมันแบบมีเงื่อนไขติดอันนี้จริงๆนะคะหนูอยากไปเรียนจริงๆก็ลองปรึกษาพี่ๆทีม JS ดูก่อนได้ค่ะว่าถ้าหนูมีกรณีแบบนี้พอได้ไหมคะพี่ๆอาจจะคอยแนะนำโรงเรียนที่สามารถที่จะพออารุ่มอร่วยได้ในบางที่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราวางแผนกันอีกทีหนึ่งนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นกรณีพิเศษละกันสำหรับ
ผู้ที่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่าเรามีประวัติมายาวนานนิดนึงนะคะก็อาจจะมีในส่วนของการพิจารณาที่ยากขึ้นนะคะดังนั้นก็จะมีเกณฑ์ที่อยากจะบอกกับผู้ที่มาฟังคลิปนะคะว่าอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มอีก2ข้อนะคะข้อที่1นะคะก็คือแนะนำว่าผู้ที่จะอายุมากกว่า30ปีและอยากที่จะไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำว่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นหรือว่าเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาก่อนนะคะอันนี้เป็นแค่แนะนำนะคะในกรณีที่ไม่เคยจริงๆนะคะก็สามารถลองยื่นได้นะคะแต่ว่าถ้ามีแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าในการพิจารณาเข้ากองตรวจคนเข้าเมืองนะคะส่วนข้อที่2นะคะต้องมีเป้าหมายหลังจากที่เรียนภาษาอย่างแน่ชัดนะคะไม่ใช่ว่าออฟเขียนเหตุผลว่าฉันจะไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะเหมือนไปท่องเที่ยวเพื่อที่จะนำภาษากับเพื่อที่จะเรียนเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะอาจจะต้องเขียนเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าหลังจากที่เราเรียนภาษาเสร็จแล้วเราตั้งใจจะทำอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนวางแผนระวังกันไว้ให้ดีนะคะบางคนแบบยังไม่เคยมีประวัติการทำงานที่ไทยที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยอาจจะมีโอกาสได้ไปทำงานก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำมายื่นอีกทีนึงนะคะหรือบางคนก็ไปดูก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเป้าหมายของฉันคืออะไรนะคะก็จะได้วางแผนกันอย่างได้ถูกต้องนะคะโอเคอันนี้ในส่วนของเงื่อนไขนะคะแล้วก็ในส่วนของอายุต่างๆนะคะที่เป็นเงื่อนไขในการสมัครต่างๆนะคะสำหรับขั้นตอนการสมัครนะคะทุกคนสามารถดูได้คลิปด้านล่างเลยนะคะก็คือเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้นะคะเป็นขั้นตอนการสมัครแบบละเอียดมากๆนะคะรวมถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารด้วยว่าสิ่งที่ต้องระวังจะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับการวางแผนนี้นะคะก็จะเป็นการวางแผนแบบให้ทุกคนเข้าใจสเต็ปของตัวเองก่อนว่าหลักสูตรมีอะไรหลักสูตรตรงกับเราหรือเปล่าเป้าหมายมีอะไรเป้าหมายตรงกับเราหรือเปล่าหรือว่าการเลือกสถาบันเนี่ยมันเลือกยังไงนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซีรีส์ที่1นะคะเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนไปเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าใครอยากจะติดตามซีรีส์ถัดไปนะคะอยากวางแผนไปเรียนระดับอื่นๆนะคะก็กด Subscribe หรือกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยค่ะหลังไงหลังจากนี้นะคะเราจะมีคลิปแล้วก็ซีรีส์อื่นๆออกมาให้ทุกคนติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามหลังจากนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆจาก3ย่านโคออฟโคเลิร์นนิ่งสเปซใจกลาง3ย่านจะมานั่งอ่านหนังสือหรือทำงานก็เดินทางง่ายแถมเข้าใช้งานฟรีเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงใครที่สนใจอยากให้พี่ๆทีม JS ช่วยวางแผนเรียนต่อก็สามารถสแกน QR โค้ดและกรอกข้อมูลเพียงเท่านี้ก็จะได้รับแผนการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในแบบเฉพาะตัวคุณมาวางแผนเรียนต่อไปพร้อมกันกับ JEducation ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น